แน่นอนหมูย่างเมืองตรังเพราะฉะนั้นคนตรังนี่เขาเลี้ยงหมูกันเยอะใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เกษตรกรเลี้ยงหมูโอ้โหกำลังปาดเหงื่อเลยเครียดเลยค่ะเลี้ยงแล้วมันขายไม่ได้หมูตัวเล็กๆมันขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคือราคาหน้าฟาร์มเนี่ยมันตกต่ำค่ะอาหารที่คนกินมันก็แพงด้วยคนพากันเลือกเลี้ยงกันเยอะเลยนะทีนี้คนที่เขาเลี้ยงมาแล้วนี่ก็เรียกว่าค้างอยู่ที่ในฟาร์มกันเยอะเลยค่ะตอนนี้คนเลี้ยงหมูมีปัญหาเหรอทุกของคนเลี้ยงหมูจริงๆนี่จำได้อยู่ช่วงนึงนะหมูกิโลเป็น200กว่าบาทนะช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดมีโรคเกี่ยวกับหมูระบาดแล้วก็ทำให้จะต้องมีการเหมือนขุดฝังทิ้งอะไรกันเยอะเลยใช่ไหมคะแต่รอบนี้พอเลี้ยงกันเยอะวางแผนผสมเทียมอะไรกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่านี่ลูกหมูเตรียมที่จะส่งป้อนตลาดโอ้ยนี่นะคะเยอะเลยค่ะตกลูกมาแล้วตอนนี้29ตัวนะคะครับนี่คือเกษตรกรเลี้ยงหมูบ้านเกาะปรางค่ะอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะคุณพี่ประยุทธ์นี่พาเดินดูเลยว่าตอนนี้โอ้โหหนักใจเหลือเกินไม่มีตลาดจะขายข้อก็ไม่พอจะแยกไปเลี้ยงแล้วด้วยลูกค้าเจ้าประจำที่เคยซื้อหมูขุนไปขายก็หยุดเลี้ยงค่ะเพราะว่าราคาหมูตกต่ำอาหารสัตว์ก็แพงตัดสินใจจะเลิกเลี้ยงแล้วนะคะก็บอกว่าคอกที่มีอยู่เนี่ยยังเล็กอยู่อายุครบ45วันพร้อมขายแต่ยังขายไม่ได้33ตัวราคาลูกหมูเนี่ยตกต่ำมากจากปกติตัวนึงเนี่ยเขาขายกันอยู่ 3,000 ครับลดเหลือแค่ 1,400 ถึง 1,600 ครึ่งนึงหายไปครึ่งนึงเลยอ่ะยังไม่มีใครซื้อเลยครึ่งนึงแล้วยังไม่มีคนซื้อเลยตอนนี้นะคะผสมเทียมเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีคลอดออกมาเพิ่มอีกก็ยังคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงดีนะคะราคาหน้าฟาร์มตอนนี้ก็เหลือกิโลกรัมละ64บาทต่ำกว่าราคาต้นทุนที่อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ90บาทส่วนอาหารหมูปรับขึ้นมากระสอบละเกือบ180บาท150ถึง180โอ้โหนี่คือราคาก็แพงอาหารเนี่ยนะแล้วก็จะขายหมูไปก็โอ้โหเรียกว่าตอนนี้ขาดทุนอย่างเดียวเลยลองไปฟังเสียงความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงหมูกันหน่อยค่ะก็ตั้งแต่หมูเริ่มลดราคาลงมาเรื่อยๆก็ผมก็ต้องแบกภาระต้องเอาไปขุนเลี้ยงขุนเองก็ปกติก็ลูกค้าจะจองหมดเลยผมก็ไม่ได้ขุนเลยครับก็ลูกค้าก็โทรมาจองหมดช่วยปรับราคาให้มันให้พอขายแล้วมีกำไรหน่อยไม่ใช่ว่าขายกี่ครั้งก็ขาดทุนทุกครั้งอย่างเงี้ยผมก็ต้องแบกรับก็อยากจะให้ค่าอาหารอยากจะให้อาหารมันลงมาบ้างก็ได้ครับเนื่องจากมันขึ้นไปแล้วมันไม่ยอมลงครับแล้วก็อยากให้ช่วยกวนล้างเรื่องของหมูเถื่อนไหมอันนั้นแน่นอนนะครับคือหมูเถื่อนก็มากก็ทำให้ราคาหมูเลยลงมาอย่างนี้ครับนี่ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงหมูด้วยนะคะก็คือมีอยู่2 อย่างที่ฝากเรื่องของอาหารที่ต้องใช้เลี้ยงหมูเนี่ยให้มันลงมาหน่อยได้ไหมกับอีกอันนึงฝากหน่วยงานภาครัฐเรื่องของการปราบปรามหมูเถื่อนที่นำเข้ามาด้วย